เพราะเกมแรกเนี่ยสองประตูของสุภชัยใจเด็ดสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็โดนวิจารณ์ในยุคข,ของมาโนโพกิงแต่กับอิชิอีนี่รู้มือกันดีตั้งแต่สมัยบุรีร,รมัมยูนเต็ดลล่าสุดค่าตัวพุ่งเหรอ ใช่ค่ะคือพอฟอร์มดีมากๆเนาะ mm hmm. ก็เหมาคนเดียวเลย2ประตูสำหรับ mm hmm. เกมแรกที่ไทยชนะคีเกสไปก็เลยทำให้ตอนนี้ทาง Transfer Market ก็เป็นเว็บไซต์ดังอยู่แล้ว,ลวในการประเมินมูลค่าของนักเตะจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงทัวช์นเมนต์ใหญ่อย่างเอเชียนคัพเนี่ยก็มีขยับด้วยพออาม<ด>สุปชัยนะค่ะยิงไป2ประตูเมื่อคืนนี้ในนัดแรกนะคะคก็เลยทำให้ค่าตัวจากตอนแรกยอยู่ที่7 5 0 0 0 0นยูรนะ จากที่ทราน s f เ r อร์มาเประเมินเอาไว้ก่อนแข่งตอนนี้ค่ะนี่ขยับขึ้นไปอยู่ที่1ล้านแล้วเท่ากับเจชนาทิปก็เลยทีเดียวก็ประมาณเก<ล>ือบ40ล้านบาทอะโโอโ้หนี่แคบแบบโชอ์ความเด็ดดวงแมชเดียวเท่านั้นเท่ากับชนาทิปสงกรสินค่ะอ่าแล้วตอนนั้นสุขโชคสารชาติเนี่ยเคยขึ้นไปถึงล้านยูโรใช่ไหม ใช่ๆแล้วก็คือก่อนหน้านี้ตอนแรกเลยก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะคนที่ค่าตัวประเมินจากทราน s f เฟอร์มารเก็ตที่สูงที่สุดของเราก็คือเป็นสุพณนัทเหมือนตาอันนั้น<อ>ก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างแบงก์ก็คือไปเล่นอยู่ในยุโรปคนเดียวของไทยคนจับตาอบองกันเยอะใช่เอาไม่ใช่คนเดียวของไทยขอภายค่ะเพราะว่ามีลูกโซ่ด้วยมีคลาสเมทตอสัน <Michael son S 2> อันนั้นก็อยู่ในย<ช>ุโรปเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยความที่ก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์นะคะแบงก์สุพณนัทเพิ่งจะยิงให้หรกวนได้ไงก็เลยทําาาใหห้้แแบบตต่่ววคััมนนนะะขึง ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ผ่านไปแมตช์แรกแล้วก็มี2ประตูจากสุภชัยใจเด็ดก็เลยไม่แปลกนะคะที่ทำให้มูลค่าค่าตัวมูลค่าทางการตลาดก็เพิ่มขึ้นไปดีฮะ,ะ,ะจริงๆเว็บไซต์นี้ทางการขนาดไหนก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ประเมินค่าตัวโรนัลโ,โด้คริสเตียโน่เนี่ยฮะต่ำกว่าที่แกคาดและแกก็แบนไปเลยนะเป็นเว็บไซต์ชื่อ,อ,อดังอบอกไม่เชื่อใช่ครับโหนี่ อามสุภชัยชัยเด็ดหนึ่งล้านยูโรใช่แล้วสุดยอด30เงินไทยตอนนี้น่าจะมันสามสิบแปดล้านกว่าตีกลงๆงก็ใกล้ๆ40เราบวกไปให้เราแถมเราชอบแถมเอล้วเท่ากับเจชนาทิปเลยครับแล้วก็เอาจริงๆเขาอายุอย่างน้อยนะสูงสูงอะไรรูปร่างดีทีเดียวนะครับ อันนี้เล่านิดนึงแล้วกันค่ะคือด้วยความที่ก่อนจะไปแข่งเนี่ยอ,อ,อาร์มเขาไปลงแข่งไทยลีกนะตกค้างเนาะตอนนั้นที่บุรีรัมเจอกับแบงคอกแล้วก็มีแผลแตกด้วยเย็บไป19เข็มถ้าจำไม่ผิดอืเย็บไป19เข็มแล้วทีนี้พอมาแมตช์แรกในทีมชาติใน f อ a s i เอเช p ยนคัพเนี่ยยิงได้ปุ๊บเขาก็เลยโดนจับตรวจโดบด,ด้วยนะหลังจบเกมอะเพราะว่าคนก็แบบว่าเอ้ยพิ่งเย็บมาอะไรจะเด็ด ขนาดนี้ใจเด็ดเด็ดดวงฟอร์มเด็ดฟอร์มดีขนาดนี้การตรวจโดบเนี่ยมันสุ่มตรวจอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ว่าจะว่าจะเลือกใครก็จะเดินไปจิ้มไอ้นะลองมาดูที่อ๋อสุดท้ายสุภชัยโดนตรวจโดบโดนโดนโดนแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคะเคลียร์คัสเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วคือคุณหมอก็ชี้แจงว่ามีแค่ยาแก้อักเสบแหละเพราะว่าตามแผลเนาะก็ต้องมีรักษากันไปตามอาการแล้วก็ยาแก้อักเสบปกติมันก็จะต้องกินต่อเนื่องให้มันครบตามตามโดสอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องหมอรู้อยู่แล้วว่าอันไหน มันมันผ่านโดบไม่ผ่านโดบนะใช่ใช่เรื่องเรื่องที่ดีมากใช่แล้วค่ะคือเรื่องพวกนี้พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไงโอ้โหความใจสู้ของพวกเราเนี่ยทับช้างศึกเนี่ยพร้อมลุยกันอยู่แล้วนะคะวันนั้นอูนให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมนนี่เป็นคำถามที่หลายคนตอบไม่ตรงกันหลายคนให้วิลเทเป้อมพันธ์ก็ชอบคอขา ชอบชอบโหเป็นคำถามเปิดกว้างหรือยังไงคะไม่ชใช่ครับหมายถึงว่าเกมนั้นครับผมแม่คุณนิตาเป็นประกายเลยคือถ้าในทีมเนี้ชอบอยู่แล้วก็คือชอบในคลาสเมคเกิลซันคือรู้สึกว่าเป็นสายฝอยและ ก็ไม่เถียงนะคะแต่คือด้วยความแต่ด้วยความที่คือมาตรฐานเขาเนี่ยถับเล่นได้ตามมาตรฐานของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องได้แบบนี้แหละสําหรับลูกโซ่ในคลาสนะคะแต่ว่าวิรเเท้ป้อมพันดีจริงๆของดีแล้วพอมาอยู่ในมืออิชีอิที่เขารู้มือกันอยู่แล้วอะค่ะเคยใช้งานกันมาก่อนเห็นบอกออฟต้ายกให้เราเป็นเต็งสองเฮ้ยโอ้โหแต่ตอนแรกเนี่ยเราเต็งสี่แล้วเต็งสามวะ จริงๆก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เลยอ่ะเพราะเราโถวอะไรราโถสี่คือมีโอกาสเอางี้ตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปก็คือรอบ16ทีมประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแต่พอนัดแรกปุ๊บเนี่ยได้2ประตูโดยที่เป็นคลีนชีทด้วยไม่เสียประตูเลยด้วยปุ๊บเนี่ยทำให้ออฟตาก็บอกมาเลยว่าไทยจะเป็นโอกาสที่ไทยเราจะเป็นรองแชมป์กลุ่ม อยู่ที่92.5%โอ้โหให้เยอะอีกแล้วเติมเชียรอ์ออฟต้าน่าหนาสิ 92, 92. เลยเหรอ92นี่ไงค่ะโอ้โหทีมงานก็ขยันนะเออ92.5อ๋อก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างน้อยค,คือคือขึ้นมาแบบนี้เลยอรอบ8ที 3. ม3 1 4เปอร์เซ็นต์โหไปไกลแล้วมาไกลามาไกล,กลแต่ว่าคืออันนี้หลังจากแค่ หลังจากจบแมตช์แรกโอเคคือเลกมันสามารถจะขยับกันได้อยู่แล้วตามการประเมินในในแมตช์ by แมตช์เนาะใช่ครแมตช์ไปนะคะอืมอ่ะอย่างน้อยก็เป็นโอ้โหเรื่องที่ดีมากๆแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเจ้านะอื้อหือตอนก่อนเริ่มเป็นยังไงล่ะมีแต่คนดูถูกว่าเดี๋ยวก็แพ้ใช่ไหมฮะคนคือจริงๆเยอะหลายคนน่ะแทบไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าไทยจะชนะคีกิสหายแต่ไปชนะแบบสดใสมากเลยไงฟอร์มดีครองเกม